าดูหลักการทำงานของกล่องเลยนะครับโดยแผงโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นการสาธิตแผงโซลาร์เซลล์คร่าวๆของแฟงเทคSC289 นะครับโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับอันนี้ผมเอาจำลองมาคุณสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดอื่นก็ได้นะครับตัวกล่องนะครับตัวกล่องนี้จะมีไฟนะครับไฟคุณเห็นไหมไฟติดนะครับตัวนี้เปิดมาอุปกรณ์อันนี้ผมสาธิตการต่อนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมเปิดมาข้างในจะมีประมาณนี้ครับวงจรผมก็การใช้งานก็ใช้แบตเตอรี่สามารถใช้แบตเตอรี่แบบอื่นก็ได้12โวลต์แบบอื่นเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้จะมีฮัมเมอร์คุณสามารถตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟคุณต้องเปิดสวิตช์ทุกระบบเนี่ยถ้าโซลาร์ชาร์จเจอร์จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ยก็คือคุณสามารถเปิดสวิตช์เนี่ยทุกครั้งแล้วก็สามารถให้วงจรทำงานได้ให้ระบบวงจรภายในทำงานได้ก็ต้องเปิดสวิตช์ทุกครั้งผมออกแบบวงจรนี้มานะครับต่อผมต่อมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมจะสาธิตเป็นสปริงเกอร์นะครับตรงนี้ผมจะต่อมาเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มปั๊มน้ำ12โวลต์นะครับบ่อเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าตรงนี้สามารถเปิดปิดแมนนวลโดยอัตโนมัตินะครับผมจะเดี๋ยวผมจะสาธิตการตั้งเวลาแล้วก็การใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นแมนนวลเนี่ยออกแล้วนะครับปั๊มทำงานนะครับปั๊มทำงานตรงนี้นี่ปั๊มทำงานเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับโอเคก็สาธิตท่านดูว่าคุณสามารถมาปิดได้เนี่ยนะครับคุณสามารถปิดได้ก็สาธิตท่านดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับภายในกล่องนะครับต่อกับปั๊มกล่องแฟงเทค TMS29A นะครับตอนนี้เวลา8:08 นะครับเวลา8:08 นะครับก็มาดูว่า8:08เนี่ยเราตั้งออโต้ไว้นะครับว่าปั๊มน้ำจะเปิดไหมนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเปิดไหมนะครับเราจะตั้งเวลา8:09นะครับ8:09ว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดอัตโนมัติไหมนะครับรอดูนะครับมาดูกันตอนนี้เรากำลังรอเวลานะครับเราตั้งไว้นะครับ8:09เนี่ยเปิดแล้วปั๊มทำงานแล้วเห็นไหมเนี่ยครับตั้งอัตโนมัติทำงานแล้วอัตโนมัติแรงดันอาจจะตกนิดนึงเพราะเรียกว่าท่อนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคคุณสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับให้เวลามันดับได้นะครับตรงนี้นะครับปิดเปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติแฟงเทค TMS29A นะครับกล่องตั้งเวลาเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะครับของแฟงเทคตอนนี้เวลา8:18นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับตรงนี้ยังมีปั๊มนะครับปั๊มน้ำชาร์จพลังงานแสงที่โดยโซลาร์เซลล์นะครับและสปริงเกอร์นะครับสมมุติว่าเป็นสปริงเกอร์ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะทำงานยังไงนะครับเปิดมานะครับกล่องแฟงเทค TMS29 นะครับเป็นกล่องฮัมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดปั๊มอัตโนมัติการเปิดสปริงเกอร์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เปิดมาคุณก็จะเจอนะครับตัวนี้ภายในเป็นประมาณนี้นะครับผมออกแบบมาตัวนี้จะเปิดปิดน้ำอัตโนมัติโดยการตั้งเวลานะครับในพื้นที่อุปกรณ์ก็จะมีกล่องนะครับปั๊มนะครับตอนนี้เวลา8:20นะครับผมจะตั้งเวลา8:21นะครับจะเปิดอัตโนมัตินะครับโดยใช้พลังงานปั๊มนะครับปั๊มแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นเหมือนสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะตั้งเวลามันจะเปิดปิดกันยังไงนะครับก็กำตอนนี้เวลาอยู่ที่8:21เดี๋ยวมันจะออโต้นะครับมันจะออโต้นะครับว่าเป็นออโต้นี่นะครับออนเปิดนะครับมาดูกล่องแฟงเทค TGMS นะครับโซลาร์เซลล์เป็นกล่องเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะครับภายในกล่องของแฟงเทคนะครับอุปกรณ์ภายในก็เราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ำโดยอัตโนมัติโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์อุปกรณ์ก็จะมีโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็สปริงเกอร์ตรงนู้นผมสมมติเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับตอนนี้เวลา8:23นะครับ8:23เดี๋ยวมันจะออโต้เปิดน้ำปั๊มน้ำออโต้เองอัตโนมัติ
เวลา 8:24 นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออโต้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังรอนะครับ23อยู่นะครับนี่เปิดแล้วนะครับเปิดอัตโนมัตินะครับเรียกว่าเปิดอัตโนมัติจะผมตั้งเวลาไว้1นาทีนะครับตรงนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแรงดันน้ำเราไว้สำหรับรดน้ำนะครับรดน้ำนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับคุณสามารถปิดเปิดน้ำนี่นะครับภายในกล่องนะครับต่อกับปั๊มกล่องแฟงเทค GMTMS29A นะครับตอนนี้เวลา 8:08 นะครับเวลา 8:08 นะครับก็มาดูว่า 8:08 เนี่ยเราตั้งออโต้ไว้นะครับว่าปั๊มน้ำจะเปิดไหมนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเปิดไหมนะครับเราจะตั้งเวลา 8:09 นะครับ 8:09 ว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดอัตโนมัติไหมนะครับรอดูนะครับมาดูกันตอนนี้เรากำลังรอเวลานะครับเราตั้งไว้นะครับ 8:09 เนี่ยเปิดแล้วปั๊มทำงานแล้วเห็นไหมเนี่ยครับตั้งอัตโนมัติทำงานแล้วอัตโนมัติแรงดันอาจจะตกนิดนึงเพราะเรียกว่าท่อนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคคุณสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับให้เวลามันดับได้นะครับตรงนี้นะครับ